คุณพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไปข้อ3เพื่อปลูกฝังคุณธรรมนำไทย4ประการคือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาให้นักเรียนนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและวันนี้สายชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้นำนักเรียนจำนวน197คนคณะครูผู้ดูแลจำนวน15คนรวมทั้งสิ้นจำนวน212คนเข้าร่วมโครงการเป็นสายชั้นแรกบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอกราบนิมนต์พระครูโสพลธรรมรังสีเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่รุ่งอารามของโรงเรียนหนองตงสุรวิทยาคมประจำปีการศึกษา2565และให้โอวาทข้อคิดคติธรรมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตามที่สมควรขอกราบนิมนต์ค่ะพ่อแม่ผู้ใหญ่ตายยายให้เรามาเรียนที่โรงเรียนที่บางทีเราก็
ไม่ได้สนใจไม่ได้ใจเรียนมาพักพวกที่ดีเข้าไปถึงไทยแล้วเดี๋ยวเรากลับไปตอน1919นั่นก็มาวางที่สุดเพราะคือเรานี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของการเกิดมาเป็นคนเพื่อมาเป็นมนุษย์ที่จะพัฒนาตามวัยของเราเมื่อเรายังมีวัยเด็กก็ตั้งใจเรียนศึกษาให้ดีที่สุดอันนี้ไม่ดีก็อย่าไปใช้ในที่ดีต้องคิดใช้ยุคนี้เราก็ใช้หมดเพราะเวลาเราเรียนไปแล้วก็มีเป้าหมายพวกเราถ้าเกิดมาไม่มีเป้าหมายก็คนที่มีไม่มีที่อาศัยก็จะร่อนไปนั่นคิดของพวกเราถ้ามีที่อยู่มันเราก็นั่นก็ต้องมีสติปฏิบัติตามของให้จิตเรามีพื้นฐานจึงจะสงบได้อันนี้ไม่สงบก็อย่าไปเอาในที่สงบที่เราต้องการถ้าเราไม่ค่อยฝึกมันก็เรียนรอนมันกับคนการที่อยู่อาศัยไปโน่นไปนี่ไปในที่สุดก็24ชั่วโมงมันมีอะไรเกิดขึ้นในด้านจิตใจกับสติปัญญาและความอดทนของแต่ละคนฉะนั้นเราสอนว่าเรื่องจูงใจของคนเรานะที่จะไปในทางที่เป้าหมายที่สูงสุดบางทีเราเกิดมาในตระกูลที่ยากจนลำบากหาเช้ากินค่ำเก็บขยะขายถ้าเราบางทีพวกอาจจะเป็นคนที่ฐานะกลางๆอาจจะเป็นลูกเศรษฐีก็ได้แต่เราก็จะประมาทเมื่อเราเกิดในฐานะที่ดีเราก็จะแรงจูงใจว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งเป็นคนยากลำบากจะไม่ประมาทจะไปให้ได้ดีการเรียนการอะไรต่างๆการศึกษาเราอย่างเขาจะเป็นคนที่ดีได้แต่ถ้าเราไม่มีแรงจูงใจก็เกิดมาจนก็ไม่คิดเล่ามายาลำบากก็คนที่จะทำยากาทำเกิดมาก็การเด็กโผล่ไปก็ในที่สุดก็หาที่พึ่งไม่ได้ทำให้สังคมเดือดร้อนก็บางคนทำก็ไม่ดีก็เกิดมาดีเป็นยาเป็นอะไรต่างๆก็ให้ร่ำไปเป็นคนที่ไม่ดีมาให้เราคือการเราเกิดมาอาจจะเป็นคนจนคนจนไม่ได้จูงใจให้เราตั้งใจให้เรียนที่สุดเกิดมาชาตินี้พวกเราหาที่พึ่งให้ได้ไปประมาณก็เป็นคนที่ดีแต่ถ้าเราไม่ได้คิดแบบนี้ก็จะมันมีอะไรกระตุ้นให้มีแรงให้เราศึกษาเราอย่างที่ดีเพราะปัจจุบันนั้นการเรียนการศึกษานั้นไปที่สูงระดับได้ระดับคนยากคนจนก็รัฐบาลจะพิจารณาลงไปนั่นมันต้องสู้ไปว่าคือเราเกิดมาชาตินี้ต้องเป็นคนดีให้ได้คนดีจะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขสังคมต้องการคนที่มีความสามารถมีสติปัญญาแม้แต่ในวัฒนธรรมก็ต้องการบุคลากรที่ดีมีการนำเรียนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราทั้งนั้นเราเกิดมาในพ่อแม่ที่ดีบางทีอาจจะพ่อแม่ดีเราก็ต้องเป็นคนดีได้อย่าไปตามอันที่เราก็จะมีประโยชน์ก็อย่าประมาทนะเรียนมาดีทั่วต้องมาที่ไหนที่พัฒนาการก็มีความสุขอย่างหนึ่งคืออย่างน้อยมันจะสมัยพุทธกาลนางยศินีก็มีเวรีการตั้งแต่อดีตในพวกราชาลูกของคนมีลูกก็ความมีเวรีการคนนั้นไม่สิ้นจะมากินลูกแม่นั้นอุ้มลูกมาก็เห็นพระเจ้าตะวันเห็นประตูวัดก็ชื่นใจขึ้นเข้าไปหาพระเจ้าตะวันชนะพระเจ้าตะวันพระเจ้าชนะดูโรเบนไนซ่าก็ไปเลยเข้าวัดก็เห็นสวนประตูวัดก็สบายใจคนที่อันตรายถ้าปกติสวนประตูนั้นจะมีเทวดาปกปักรักษาคุ้มครองพวกนี้เข้ามาไม่ได้นั่นคือว่าเข้ามาที่วัดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดพระเจ้าบอกขึ้นเจ้าหน้าเป็นกรรมของยศดีกรรมที่ดาที่ผู้มาแล้วก็ทำทั่วนั้นว่าเป็นสิ่งสำคัญของจิตใจของพวกเราถ้าเราคือว่าทางกายจิตใจของพวกเรานั้นอะไรทุกคนก็จะประมาทเราเป็นเด็กแล้วก็ทำการศึกษาให้ดีก็มันรอดูเราก็จะประมาทให้การพบเพื่อนที่ดีกับเพื่อนมาดีเราก็มาดีไปด้วยก็จะรู้สึกได้ก็สบายใจที่มันว่าก็ควรส่งให้ได้คนพอดีก็ส่งไปให้ตามมีที่ได้แต่ท่านก็ยังไม่ได้มาตรงนี้ก็เพื่อให้มีความร่วมที่จะช่วยมาในการทำการพบจากอริยพรที่มาให้ความรู้ในวันนี้ที่ผมให้พรท่านที่มีความสุขในเรื่องการแก้ปัญหาทางเรื่องใจมานั่งสุขภาพที่ผ่านการสร้างมาทางเรื่องท่านจะได้เงินในลำดับต่อไปขออนุญาตถ่ายภาพส่วนใหญ่ได้มาคณะ
ชิญเจ้าค่ะร่วมบันทึกความคิดค่ะได้ค่ะชุดใหญ่ก่อนอาจารย์